ิงคนนี้ก็จะมาแจ้งความเรื่องของการคดีหนีคดียาเสพติดหนีคดียาเสพติดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกนม.วันนี้ขอเสนอเรื่องหนีคดียาเสพติดอดีตนั้นเคยเป็นคดีหนีคดียาเสพติดและส่วนใหญ่เนี่ยเขาเสพยิ่งกว่าติดคุกหรือว่าเสพยิ่งกว่าคนเสพตายคนขายติดคุกซะอีกส่วนใหญ่มักจะมีปัญหากันมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรามักจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ไปมันก็คือประโยชน์ส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับแต่สุดท้ายตำรวจก็ตอบว่าติดคุกไปเลยลักษณะแบบนี้ติดคุกยากครับเพราะการติดคุกในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบให้กับการมีคดีความต่างๆมากมายแต่ฟังให้ดีนะครับกฎหมายของอาจารย์มากับอาจารย์ใช้มาแน่ครับท่านผู้ชมครับพวกที่ค้ายาคดีคดียาเสพติดนะครับต้องให้คดีต้องหนีคดีให้มากกว่า30ปีขึ้นไปจึงจะลดโทษมาตรา22ของกฎหมายยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับจะมีโทษประหารหรือโทษจำคุกก็คืออายุก็คือ30ปีขึ้นไปนะครับนับตั้งแต่วันที่เราพูดถึงกันมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณหมอที่เราเสนอวันนี้ครับแจ้งกำลังพูดหน้าทางอัมรินทร์34วันนี้จะมาก่อนสวัสดีครับ